สวัสดีครับผมรัฐทัศน์ไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณบ้านจอมมณีนะครับจังหวัดหนองคายบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1นะครับวันนี้มารอดูขบวนรถไฟนะครับระหว่างประเทศท่านาแรงหนองคายนะขบวน484นะครับเดี๋ยวกำลังข้ามสะพานตอนนี้สะพานน่าจะมีการเคลียร์รถบนถนนแล้วนะครับต้นทางออกที่ท่าแรง 17:30 นแล้วก็ไปถึงสถานีหนองคาย 17:45 นะครับก็สะพานในนี้ก็สร้างในปีพ.ศ.น่าจะ2534นะเปิดใช้งานน่าจะ8เมษายนปี2537แล้วก็มีการเปิดเดินรถไฟนะครับระหว่างประเทศระหว่างหนองคายท่านาแรงนะครับน่าจะประมาณ8มีนานะครับ2552ประมาณนี้นะครับโดยน่าจะเป็นคุมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชคุมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามมงกุฎราชกุมารีเป็นพิธีมาทำพิธีเปิดขบวนนะตอนนั้นนะครับช่วงแรกๆใช้เป็นขบวนรถดีเซลรางนะครับในการ เปิดการใช้งานนะครับแล้วก็มีรถแอร์ด้วยนะครับรถแอร์ด้วยนะครับหลังๆก็เหลือแค่เป็นรถดีเซลรางธรรมดาแล้วก็ตอนนี้ใช้เป็นขบวนรถผสมใช้หัวรถจักรลากนะครับก็จะมีตู้โดยสารแล้วก็ตู้สินค้าลากไปพร้อมกันด้วยนะครับจากสถานีหนองคายถึงท่าแรงก็ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตรนะครับถ้าไปถึงตัวสถานีคำสวัสดนะครับเวียงจันทร์เนี่ยก็น่าจะรวมกันประมาณ11กิโลเมตรนะจากหนองคายประมาณนี้นะครับก็ห่างจากท่านาแรงประมาณ 7.5 กิโลเมตรครับออกจากหนองคายสถานีแรกก็จะเป็นสถานีท่านาแรงนะครับอยู่ที่เมืองพงผมจำไม่ได้ผิดนะพงโดสีอะไรประมาณนี้นะครับอยู่เมืองหาดทรายฟองเวียงจันทร์นะครับแล้วก็สถานีคำสวัสดน่าจะอยู่ที่บ้านคำสวัสดนะครับเมืองชัยเชษฐาเวียงจันทร์นะครับมานี่ครับอนาคตก็จะมีการเปิดขบวนรถไปจนถึงตัวสถานีคำสวัสดนะครับหรือเวียงจันทร์นะครับก่อนช่วงโควิดนี้สะพานรู้สึกจะมีการเปิดให้ขึ้นไปเยี่ยมชมได้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้เปิดนะครับก็เลยกะว่าจะขึ้นไปถ่ายข้างบนสะพานเนาะประมาณนี้ครับโอเคครับก็เริ่มโอ้หัวขบวนมาแล้วนะครับบริเวณนี้ก็มุมมันเสยขึ้นนะครับอาจจะมองเห็นขบวนไม่ชัดนิดนึงครับค่าโดยสาร20บาทนะครับอ
สถานีรถไฟหนองคายท่านอะไรแต่เดิมรถแอร์40 บาทนะ